สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับน้องเต๋อนะคะมาพบกันแล้วค่ะเย็นวันอาทิตย์นะคะน้องเต๋อหายดีแล้วนะคะวันนี้คุณแม่กับน้องเต๋อมาทำอะไรกันดีลูกเล่นเกมอะไรดีเกมไดโนเสาร์งับนิ้วเหรอนะคะคุณแม่กับน้องเต๋อจะมาเล่นเกมไดโนเสาร์งับนิ้วกันนะคะหลังจากไม่ได้เล่นด้วยกันนานมากเลยนะคะตั้งแต่น้องเต๋อนอนโรงพยาบาลอายุ1 ขวบว้า นะคะง่ายๆเองมาเราเริ่มเล่นกันง่ายๆให้กดกลัวปะกลัวกลัวอะไรกลัวเสียวกลัวเสียวเสียวที่จะไดโนเสาร์จะงับเหรอคะลูกกลัวกลัวแบบนี้อยากเล่นแล้วเหรอคะลูกปล่อยยิงชุบเนี่ยไม่เกี่ยวไม่จับไม่ออกเร็วปล่อยยิงชุบชุบชุบนะแม่เล่นก่อนนะคะเราจะเล่นกันนะคะเราจะเอาตัวพวกนี้นะคะเป็นของรางวัลไม่รอดแน่ครับคุณแม่จริงเหรอคะลูกจริงแล้วแม่ลองเอาตัวแม่กดเลยนานน้องเต๋อไปกดจริงกดก่อนแม่นะคะเลยครับเป็นคนทักทายเขาวันนี้นะครับสวัสดีครับได้มันนูซอฟอย่าดื้อนะไม่ให้แกตายแน่ดื้อแบบเต๋อเลยเอาแล้วนะคะคุณแม่จะงับก่อนนะคะกดเลยเสียงพี่เต๋อเสียงดังแม่ตกใจพี่เต๋อแม่หันหน้ามามองเต๋อไม่เอาละค่ะลูกน้องเต๋อจะเลือกเอาอะไรลูกเอาไดโนเสาร์หรือว่าเอาไดโนเสาร์ลูกไดโนเสาร์ตัวกับเต๋อชอบปิกาจูมันน่ารักมันน่าเต๋อมากหน้ากลมเหมือนกันนี่เองแม่แพ้พี่เต๋ออีกแล้วนะคะโอ๊ยบอกแล้วอีเจ้าไดโนเสาร์อย่าดื้อนะไม่ได้แกใจแน่ไดโนเสาร์ไม่ตายหรอกค่ะลูกแล้วก็กัดให้มันตายนี่นะคะน้องเต๋อเลือกเอ้าสปริงนะคะสปริงไดโนเสาร์ใส่ใจฉิวมากเลยค่ะงับอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยไม่อย่าดื้อดื้อบูบูน้องเต๋อนั่นเองน้องเต๋ออย่าไปแย่งมันสิคะลูกนะคะไดโนเสาร์นี่นะคะเอาย่าน้องเต๋อเอาตัวไหนไปอีกตัวนึงน้องเต๋อเป็นผู้ชนะน้องเต๋อจะเอาตัวไหนไปขอบแม่ได้ไหมแม่เอาตัวนี้นะแม่ชอบโอ้ยน้องเต๋อเซียนมากเลยนะคะคุณแม่เอาบ้างเสียงจริงๆเลยนะคะแต่ไม่ต้องพาเต๋อไปซื้อขนมด้วยเหรอได้เลยนี่น้องเต๋อได้นี่จะได้ชนะแม่ชนะแม่ก็จะเอาตัวนี้นี่ไดโนเสาร์ไม่โอ้โหแม่นี่ไดโนเสาร์เดินกับไดโนเสาร์เองแม่ชอบนะคะอ่ะเราเล่นต่อนะคะเรามาเล่นกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเฟอร์เจอร์ไหนฟิวเจอร์เหรออยากฟิวเจอร์อืมอยากไปฟิวเจอร์คนทักทายมาด้วยนะครับคุณอะไรเนี่ยเปิดเร็วแม่เอาละแม่อยากตาเต๋องานแม่ทำดิแม่ได้แล้วแม่3พี่เต๋อไม่แต่ยังไม่ได้กดเลยขี้โกงหวายเป็นขี้โกงเอาละนะเนี่ยเห็นไหมไม่ค่ะเอาตัวนี้อะไรของพี่เต๋อได้เพื่อลูกนะคะเพื่อลูกไม่งั้นเอาคอนเสิร์ตไปเลยนี่นะคะเราเล่นกันกิจกรรมภายในครอบครัวไหนเสียแล้วเสียแล้วว้าสนุกมากเลยนะคะอันนี้นี่นะคะไดโนเสาร์งับนิ้วนะคะเราได้ครบไป5 ตัวเล่นกับพี่เต๋อได้สบายๆนะคะทำกิจกรรมในครอบครัวแม่เต๋อได้ครบไป5 ตัวเลยดีกว่าพี่เต๋อไปติดเล่นเกมนะคะใช่ไหมลูกใช่เล่นปืนมากกว่าเหรอแต่พี่เต๋อชอบเล่นเกมอะไรเกมปืนนี่นะคะเป็นกิจกรรมสนุกนะคะเพื่อให้พี่เต๋อดึงออกจากการเล่นเกมนะคะวันนี้คุณแม่กับน้องเต๋อขอไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย